สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเรามีเขียนการ์ดวันวาเลนไทน์กันนะฮะเราจะเขียนให้ใครเดี๋ยวไปดูกันฮะเอลโมมากันนี่ก่อนแอบพึ่งหนีไปไหนสิไปดูกันเราจะมาเขียนการ์ดให้น้อง AA กันนะครับน้อง AA เป็นน้องที่น่ารักมากๆจริงๆเราเคยมีเวิร์กช็อปด้วยกันเมื่อนานมาแล้วแบบตอนนู่นที่เราเล่นเกมเรียกว่าเกมล่าอะไรกันเพราะว่ามันคือเกมที่แบบเราต้องจ้องตาใช่ป่ะแล้วก็ล่าว่าใครอ่อนแอที่สุดตอนนั้นแล้วตอนนั้นน้องเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่ก็เลยแบบโดนลุมช่องตาแล้วก็แบบล้อมมันหลังจากนั้นก็เริ่มแบบทำความรู้จักกับน้องเรื่อยๆแล้วก็มีหลายครั้งที่เราได้แบบทำโชว์เคสคู่กับน้องนะฮะจริงๆเราโดนจับแยกกลุ่มกันนะครับเราจะมาเขียนให้น้องกันที่เราก็ไม่ค่อยได้แบบคุยกันเท่าไหร่แล้วเราก็คิดถึงน้องอยู่แล้วก็จะเขียนจดหมายนี้ให้น้องนะครับก็เดี๋ยวจะต้องตั้งก่อนก็มีเดโมเวลคุกกี้มอนสเตอร์ช่วยนะครับช่วยได้ป่ะช่วยได้ป่ะช่วยนะช่วยช่วยน้องมีความหน้าเหมือนแมวนะครับเราก็จะต้องวาดแมวผมว่าผมเป็นคนที่วาดรูปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะก็จะพยายามแล้วกันมันดูไม่ค่อยเหมือนแมวอะไรเลยอ่ะช่วยผมด้วยก็ทำไงกันดีนั่นคือแมวเหรอนี่คือแมวเหรอแมวเหรอครับแมวอะไรทำไมหางเหมือนงูเลยช่วยด้วยเราฮะย้ายที่กันนั่งรายการเนาะนั่งครับมาสเตอร์นั่งนั่งนั่งเก่งมากโอเคครับตอนนี้เราก็ทำไปประมาณหนึ่งมันก็ดูเป็นแมวอยู่นะแต่ว่าเราจะมาติดสติ๊กเกอร์กันโอเคครับอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่เราแปะนะครับก็ดูน่ารักมากขึ้นแล้วก็เรามีความสดใสมากขึ้นจริงๆอะไรเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องการเขียนจดหมายหรือว่าตกแต่งอะไรเลยแต่ว่าเราก็อยากทำมันออกมาให้มันน่ารักสดใสเหมือนกับรอยยิ้มของน้องนะครับตรงนี้มีแมวด้วยนะตรงนี้ก็มีแมวด้วยตรงนี้ก็มีแมวด้วยจากที่เราตกแต่งอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะทำหน้าปกกันมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะเปิดออกมาเห็นข้างในอย่างนี้โอเคสำหรับหน้าปกแล้วว่าอยากจะที่คิดไว้ก็น่าจะเป็นวาดแมวตัวใหญ่ตัวหนึ่งต้องดูถึ
ว่าถ้าว่าแบบนี้มันน่ารักดีเป็นแมวสองตัวเป็นการ์ดของเราไงเราทำให้น้องเราต้องอยู่กับน้อง เราลิปพอยเป็นแมวได้ปะไม่ได้โอเคครับการ์ดของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ็ดแปดเก้าเทรนนะครับแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นข้อความนะครับที่เย้สำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงแล้ว Valentine's Day ก็อยากจะส่งความรักให้นะแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องด้วยโอเคบ๊ายบายครับ